สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะห์ที่ร่วมรับฟังรายการของเราทุกท่านนะครับถ้าท่านติดตามไม่ทันในวิทยุนะครับท่านก็สามารถที่จะไปกดดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะครับเราหลักการต่างๆเราสามารถที่จะนำสู่มุสลิมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่าด้วยกับเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรืองนี่แหละทำให้เราสามารถที่จะนำอิสลามไปเผยแพร่และก็สามารถที่จะได้รับรู้กันอย่างทั่วหน้านะครับนั่นคือความสะดวกสบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมได้พูดว่าพอมีคำสอนของนบีว่าให้เราไปเยี่ยมคนป่วยนะเยี่ยมคนป่วยพอเราพูดว่าเยี่ยมคนป่วยนี่ปัจจุบันเราต้องบอกว่าแหมเวลามันไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมคนป่วยนี่เกือบจะไม่มีเพราะว่างานมันรัดตัวไปหมดเลยบางคนนี่อย่าว่าแต่มุสลิมที่ห่างๆกับเราไม่ใช่ญาติเราอ่ะนะไปป่วยเลยแม้แต่ญาติใกล้ชิดยังไม่มีเวลาไปเยี่ยมเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ผมก็เลยบอกไปแล้วว่าถ้าเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเราได้ผลบุญนะได้ผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไปดูในหะดีษเนี่ยนะครับที่บันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมนี่ไม่ได้บอกว่าได้บุญอย่างเดียวนะนะบอกว่าเขาจะอยู่ในห้องหนึ่งของสวรรค์นะนี่สำนวนของหะดีษนะบอกว่ากุรฟะตินญันนะฮัตตายัรญีนะเขาไปเยี่ยมอ่ะนะเขาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยขณะที่เขาไปนั่งไปบ้านคนป่วยเนี่ยนะครับเหมือนกับเขานั่งอยู่ในห้องหนึ่งของสวรรค์จนกว่าเขาจะกลับจากการเยี่ยมคนป่วยนี่แหละเห็นไหมนั่นนบีเปรียบไว้อย่างนั้นเลยสำหรับคนที่มุสลิมต่อมุสลิมนี่ไปเยี่ยมเยียนกันขณะที่ป่วยเวลาเขาป่วยนี่เราไปเยี่ยมแล้วทำไงครับนะซุนนะห์นบีเนี่ยมันมีให้เราไปกล่าวให้เราให้กำลังใจปลอบใจเขาอย่าให้เสียกำลังใจนะสมมุติว่าเขาเป็นโรคร้ายอย่างตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดจะไปอวัยวะข้างนอกหรือข้างในภายนอกภายในก็แล้วแต่นะพอเราให้กำลังใจเขาโอ้เขาก็ใจเขาก็ดีขึ้นมาโดยการพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์ให้หายนะขอดุอาอัลเลาะห์ให้หายขออัลเลาะห์คุ้มครองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคนก็ใจดีขึ้นเพราะโดยปกตินี่คนป่วยนี่จะเสียกำลังใจจะเสียกำลังใจครับถ้าไปเจอกับโรคร้ายๆแรงๆนี่เสียกำลังใจถ้าพูดไม่ดีเนี่ยใจเสียเลยแล้วก็ทำให้คนจะไปกันง่ายๆอะไรทำนองนี้นะอ้าวนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราว่ามุสลิมไปเยี่ยมมุสลิมด้วยกันเนี่ยเสมือนกับเขาอยู่ในกุฟฟะตินญันนะห์นะ
นั่งอยู่ในสวนสวรรค์นะฮัตตายะเยะจนกว่าเขาจะกลับนะนะครับอ้าวนี่คือผลบุญที่เขาจะได้รับนะครับทีนี้เราไปดูว่าอาอิชะห์ได้รายงานว่าท่านนบีเนี่ยนะพอท่านนบีเมื่อคนมาร้องทุกข์กับท่านนะมาร้องทุกข์กับท่านนบีว่าเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้ไม่สบายนะนบีจะแนะนำยังไงแนะนำคนที่เจ็บปวดนั้นอย่างไรนี่เขาก็มีรายงานมานะมีรายงานมาแล้วก็เสร็จแล้วบางทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมคนป่วยที่เป็นญาตินะพอไปแล้วนบีก็เอามือของท่านน่ะวางบนอะไรนะเอามือขวาน่ะวางบนตัวของคนป่วยจะวางที่แขนหรือวางที่ไหนก็แล้วแต่แล้วนบีก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอัซฮิบิลบะซะอิชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอัลลายูกอดิรุซะกอมันนะเอนบีกล่าวอย่างนี้ว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งมวลมนุษย์ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนั้นหายไปด้วยเถิดนะขอให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปด้วยเถิดนะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้หายจากการเจ็บปวดแล้วก็เมื่ออัลลอฮ์ให้หายจากการเจ็บปวดแล้วไอความเจ็บปวดนั้นจะไม่เหลืออยู่เลยหมดเลยไม่มีเจ็บไม่มีปวดแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้นั่นก็นบีก็ขอดุอาอย่างนั้นขณะที่เอามือของท่านนั้นตั้งบนคนป่วยแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอัซฮิบิลบะซะวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอันลายูกอดิรุซะกอมันนะซึ่งการหายป่วยนั้นจะไม่กลับมาอีกแล้วขออย่างนั้นนะทีนี้พอท่านนบีได้ทำอย่างนั้นนะต่อมาอัลลอฮ์ให้คนคนนั้นหายป่วยให้ญาติคนนั้นหายป่วยด้วยอะไรนะด้วยบารากัตของท่านนบีด้วยบารากะที่อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เราก็ทำได้นะเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะว่าเราไปเยี่ยมคนป่วยก็มีหน้าที่เราก็คือปลอบใจแล้วก็ขอดุอานะครับให้กับคนป่วยนะครับทีนี้เป็นบางบทนี่มีอย่างกับอุสมานดิบนี่อับินอาสนะได้รายงานว่ามีอุสมานเองได้ไปร้องทุกข์กับท่านนบีไปร้องทุกข์กับท่านนบีบอกแม่นบีครับมันเจ็บตรงนี้มันปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยนะไปเล่าให้นบีฟังว่างั้นเถอะนะเจอนบีแล้วก็เล่าคุยกันแล้วก็เล่าให้นบีฟังว่าเขาเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้ที่ร่างกายเขาเนี่ยนะเหมือนกับคนพวกเราแหละที่สูงอายุเนี่ยนะขยับหน่อยก็เจ็บขยับอันนั้นก็เดี๋ยวยอกเส้นบ้างเดี๋ยวก็ยอกเส้นเดี๋ยวก็อะไรทำนองนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนบีก็กล่าวแก่เขาว่ากล่าวแก่อุสมานอิบนีอบินอาสว่าท่านเอามือของท่านนะวางตั้งบนที่บนร่างกายของท่านที่เจ็บปวดเอามือตั้งที่เจ็บปวดนะสมมติว่าปวดตรงศีรษะก็เอามือมาคุมศีรษะไว้เจ็บปวดที่ท้องปวดท้องก็เอามือจับที่ท้องนะเจ็บปวดจุดไหนก็เอามือตั้งตรงนั้นนะพอเอามือตั้งแล้วก็ให้เขากล่าว
บิสมิลลาห์3ครั้งนี่นบีสอนนะกล่าวบิสมิลลาห์3ครั้งนะพอกล่าวบิสมิลลาห์3ครั้งแล้วก็กล่าวดังต่อไปนี้อีก7ครั้งอาอูซุบิอิซซะติลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะญิดุวะอูฮาดิรุนะอาอูซุบิอิซซะติลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะญิดุวะอูฮาดิรุนะครับให้กล่าวต้นนี้7ครั้งนะก็แปลว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยเกียรติยศของอัลลอฮ์ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ฉันประสบอยู่ก็คือความเจ็บปวดและสิ่งที่ฉันระมัดระวังมันอยู่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนี่นบีก็ให้อ่านดุอาต้นนี้อ่านดูอาต้นนี้นะหลังจากกล่าวบิสมิลลาห์สามครั้งแล้วก็กล่าวอาอูซุบิอิซซะติลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะญิดุวะอูฮาดิรุนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปนะถ้าปวดหัวอัลลอฮ์จะให้หายปวดหัวถ้าปวดท้องอัลลอฮ์จะให้หายปวดท้องถ้าเขาทำอย่างที่นบีได้แนะนำอุสมานอิบนีอาบีอัลฟานี่ครับซอฮาบะท่านหนึ่งแล้วก็อุสมานไปทำอุสมานก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นคือเขาหายป่วยนะครับนั่นนะพอเราทราบอย่างนี้นี่ต่อไปนี้เราก็ทำเองแหละตะกี้นี่เราไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ขอดุอาให้คนป่วยถ้าเราไม่สบายเองเราก็ทำของเราเองตามที่นบีแนะนำนี่นะนั่นก็คือขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกล่าวบิสมิลลาห์3ครั้งจะกล่าวบิสมิลลาห์อย่างเดียวก็ได้บิสมิลลาห์หรือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม3ครั้งแล้วก็กล่าวอะอูซุบิอิซซะติลลาฮ์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะญิดุวะอูฮาดิรุอีก7ครั้งนะนั่นอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หายป่วยถ้าเราไม่จำก็ขอเป็นภาษาไทยก็ได้ก็ขอว่าขอความคุ้มครองต่อขอความคุ้มครองต่ออำนาจของอัลลอฮ์ความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ฉันประสบอยู่ก็คือความเจ็บปวดและสิ่งที่ฉันระมัดระวังอยู่นะนี่ก็อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้หายเหมือนอย่างกับในอดีตที่อัลลอฮ์ให้อุสมานอิบนอบีอัลฟาหายหลังจากที่เขาได้กล่าวไปนะนี่ก็คือสิ่งที่อีกรายงานหนึ่งนี่บอกว่าอบูใครรายงานเนี่ยใครรายงานอิบนุอับบาสนี่ซอฮาบะห์คนสำคัญซอฮาบะห์คนสำคัญเลยได้รายงานไว้ว่าว่าท่านนบีน่ะนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะได้กล่าวว่าใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วไปเยี่ยมใครก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมถ้าการป่วยของเขานั้นเป็นการป่วยที่ไม่ถึงอายันหมายความว่าเป็นการป่วยที่ไม่ได้เป็นการป่วยใกล้ตายไปเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาไม่ถึงแก่ไม่ถึงกับจะตายหรอกอะไรทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เขากล่าวที่คนป่วยเนี่ยกล่าวดูอาให้กับคนป่วยนั้นกล่าวว่าอัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบันอะรุชินอะซีมอันยัชฟีกะนี่นะครับอันยัชฟีกะนี่ก็แปลว่าฉันขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้ให้ท่านนั้นได้หายป่วย
หายจากการเจ็บปวดนี่นบีได้ขอดุอาให้แก่ได้บอกอย่างนั้นว่าใครก็ตามไปเยี่ยมคนป่วยนบีก็บอกให้ขอดุอาให้กับเขาด้วยการกล่าวอัสอัลุลลอฮันอัลซีมร็อบบันอัรชินอัลซีมอันยัชฟีกะนะอัสอัลุลลอฮันอัลซีมร็อบบันอัรชินอัลซีมอันยัชฟีกะบางคนก็อ่านไอยัชฟีกะจริงๆไม่ต้องไปอ่านเป็นอิดกอมอันกุนนาเพราะว่าไม่ใช่กุรอานหะดีษเนี่ยเราอ่านไปตามตัวนะอันยัชฟีกะนะก็อินชาอัลลอฮ์หะดีษบทนี้สถานะของหะดีษนี่เป็นหะดีษฮะซันแล้วก็เป็นหะดีษที่อยู่ในเงื่อนไขของซอฮีฮ์บุคอรีถือว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับตกลงว่าเราไปเยี่ยมคนป่วยแล้วขอดุอาให้คนป่วยทีนี้ถ้าไปดูอีกบทนึงนี่นะอิบนุอับบาสบอกเหมือนกันรายงานเหมือนกันว่ามีอะรอบีคนหนึ่งนะมีอาหรับที่เขาอยู่ชานเมืองคนหนึ่งเข้ามาหานบีแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้เข้ามาหานบีที่นบีไปเยี่ยมเขาขออภัยนะนบีได้ไปเยี่ยมเขานบีได้ไปเยี่ยมเขาอยู่นอกเมืองไปหน่อยนึงนบีได้ไปเยี่ยมคนคนนี้เขาป่วยอยู่เสร็จแล้วนบีก็ได้กล่าวว่าลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์แน่กล่าวสั้นๆกับเขานะครับตรงนี้เป็นสำนวนของการปลอบใจให้กำลังใจปลอบใจให้กำลังใจกับคนป่วยว่าลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็แปลว่าไม่เป็นไรหรอกนะอัลลอฮ์ให้หายนะขออัลลอฮ์ได้ให้ท่านหายแล้วก็ขออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยให้แก่ท่านลบล้างความผิดของท่านนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการป่วยเนี่ยเป็นการลบล้างความผิดนบีสอนอย่างนั้นนะการที่คนคนหนึ่งป่วยนะครับจะป่วยเจ็บหัวปวดท้องอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้ลบล้างความผิดพลาดของเขาถ้าป่วยนานก็ลบล้างความผิดเยอะได้ลบล้างความผิดเยอะนะแต่พวกเราไม่ชอบหรอกผมเองก็ไม่ค่อยชอบอย่าว่าพวกเราแล้วพวกเรานี่รวมถึงผมด้วยแหละนะเจ็บป่วยนานๆนี่ก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมเป็นอย่างนั้นบางคนนี่ยึดติดยึดติดจนเกินไปนักก็ไม่ดีนะยึดติดอยู่กับหมอขยับนิดนึงอ่ะหมอแหละบางคนเนี่ยโอ้ยแย่ไปพอไปเห็นหน้าหมอหายหมอยังไม่ทันมาจับโน่นจับนี่มาตรวจมาอะไรหายแล้วนี่ไปเขาเรียกว่าเป็นโรคอาการทางจิตอุปทานอยู่สาว่าจะอย่างนั้นสาว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่นะแล้วก็สาว่าถ้าไปเจอหมอแล้วจะหายนะเอาหมอก็ให้ยาเก่าอะไรละมาที่เคยให้แหละหายนี่แหละได้ไปเจอหมอเสียตังค์แล้วก็แล้วกันอะไรทำนองนั้นนะครับเอาแหละแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดตรงที่ว่านบีเนี่ยสอนเราว่าถ้าโรคลิกุลิดาอินดาวาอุนถูกต้องไหมนบีสอนว่าโรคทุกโรคมียารักษาพวกท่านทั้งหลายจงไปรักษาเถิดแต่ว่าอย่ารักษากับของกับสิ่งที่ฮารามนะจะรักษาด้วยของที่ฮารามไม่ได้ของที่ฮารามตัวอย่างเช่นอะไรไปกินยาดองเหล้าอะไรต่างๆเงี้ยไม่ได้นะมันจะมียามันเขาสั่งยามาแล้วก็กินยานะครับเพราะนบีสอนเราว่ารักให้ยักรักษาเราก็รักษาแต่ของฮารามเราไม่รักษาแน่เดี๋ยวนี้อาจจะมีของฮารามไปเอาไปรักษาหลายอย่างเอาไปผสมแอลกอฮอล์
นะครับในยาหลายๆตัวแล้วนี่ผสมกัญชงกัญชาอะไรอะไรเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถือว่าอิสลามถือว่าฮารามนะครับเราก็ไม่รักษาด้วยของที่ฮารามรักษากับของที่ฮาลาลอินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะให้หายเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราไปเยี่ยมคนป่วยเราก็กล่าวแก่คนป่วยปลอบใจว่าลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะอัลลอฮ์ให้หายอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของท่านอินชาอัลลอฮ์นั่นกล่าวว่าอย่างนั้นเอาและสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม